เดี๋ยวก่อนนี่คือคุณองุ่นนะครับคุณองุ่นตัวดำปี๋เลยนี่คือคุณองุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้คุณองุ่นดมดูครับนี่ครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาทำความสะอาดสวนคือจะมาตัดหญ้านะครับแต่ว่าผมมาเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งครับเป็นพืชที่แมวชอบมากเนี่ยนะครับอยู่ข้างผมเนี่ยครับต้นตำแยแมวตำแยแมวเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรรักษาอาการเป็นหืดหอบนะครับอาการโรคภูมิแพ้นะครับเนี่ยครับเอารากของเขาไปต้มให้คนที่เป็นภูมิแพ้เป็นหืดหอบกินนะครับเขาจะหายแต่ว่าทำไมถึงชื่อว่าตำแยแมวก็เพราะว่าเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งครับว่ากัญชาแมวแมวได้กลิ่นเนี่ยเขาจะฟินมากเดี๋ยววันนี้ผมจะลองทดสอบนะครับเอาไปให้แมวผมดมดูว่าแมวผมจะฟินหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูว่าลักษณะของตำแยแมวมันเป็นยังไงมาดูใกล้ๆด้วยกันเลยครับนี่คือลักษณะของต้นตำแยแมวนะครับจะเป็นต้นที่ตรงนะครับแล้วก็มีใบแบบนี้ครับใบเป็นกลมๆเป็นวงรีนะครับเนี่ยครับขอบใบก็จะเป็นหยักแบบนี้ครับปลายใบจะแหลมนะครับแล้วก็จะมีดอกขึ้นเนี่ยนะครับดอกขึ้นเยอะเลยอยู่ข้างๆกับช่อของใบนะครับเนี่ยครับนี่ครับแบบนี้นะครับเรียกว่าต้นตำแยแมวพี่ๆที่เห็นมันเกิดขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะถอนนะครับอันนี้ก็น่าจะเก็บเอาไว้แต่ว่าวันนี้ผมจะเอาไปทดลองกับแมวว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่มีแมวแล้วก็แมวไม่สบายนะครับให้เอาตำแยแมวเนี่ยแหละครับไปให้เขากินเอารากนะครับไปให้เขากินแมวที่ไม่สบายเป็นหวัดเป็นไข้นะครับเอาไปให้เขากินเลยเขาจะหายป่วยทันทีนะครับเขาก็เลยเรียกว่าตำแยแมวเดี๋ยวผมจะลองถอนแล้วก็จะเอาไปให้แมวดูครับเราจะถอนแล้วก็เอารากด้วยนะครับเป็นต้นเล็กนะครับก็เลยรากเล็กหน่อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองทดสอบกับแมวดูนะครับเดี๋ยวก่อนนี่คือคุณองุ่นนะครับคุณองุ่นตัวดำปี๋เลยนี่คือคุณองุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้คุณองุ่นดมดูครับนี่ครับเป็นไงครับโอ้โหชอบเลยดูนะครับชอบเลยโอ้ยคุณองุ่นชอบเลยแมวที่ไม่สบายนะครับแมวที่ไม่สบายเนี่ยอ้าวมีคนมาแย่งเลยครับคุณดาวเรืองนะครับคุณนี้คุณดาวเรืองคุณดาวเรืองมาแล้วโอ้โหค่ะโอ้โหดูนะครับนี่คุณดาวเรืองมาอ้าวฟินด้วยกันครับโอ้โหดูครับขาทีบไปเลยโอ้โหโอ้โหแย่งกันใหญ่เลยครับโอ้โหมีต้นเดียวต้องขอโทษด้วยนะครับมีต้นเดียวก็เลยนี่แหละครับแย่งกันสุดยอดมากครับฟินจริงๆสำหรับแมวสนุกเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ